ทำงานหนักมาเกือบทั้งชีวิตเอ๊ะทำไมถึงยังไม่มีเงินสักทียังไม่ถึงยังต้องเหนื่อยทำงานนะคะวันนี้นะคะที่ฝนจะมาแบ่งปันเนี่ยนะคะก็คือเคล็ดลับนะคะที่ฝนไปเรียนรู้กับพี่พอแล้วก็พี่ฟอนมานะคะถ้าเกิดว่าอยากรู้เหมือนกันก็ติดตามนะคะช่อง Money Matter ที่ YouTube ของพี่พอก็ได้นะคะหรือว่าอยากจะฟังรายละเอียดเชิงลึกก็สามารถติดต่อฝนมาได้เลยนะคะอันนี้ฝนเปิดโอกาสให้ทุกคนนะคะรับความรู้ฝนยินดีที่จะมาส่งต่อเลยนะคะก็คือค่ะหลายๆคนนะวันนี้ทำงานเหนื่อยมากๆเลยใช่ไหมคะเพื่อที่จะมาหาแท่งเงินแท่งเดียวแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณฟังคลิปนี้หรือว่าติดตามเพจฝนนะคะคุณจะไม่ได้แค่แท่งเงินแท่งเดียวค่ะคุณจะไม่ได้ฟังย้ำอีกทีนะคะคุณจะไม่ได้แค่เงินค่ะคุณจะได้ทั้งเวลากลับคืนมาเพื่อให้คุณไปอยู่กับครอบครัวเพื่อให้คุณได้ทำอะไรที่ตัวเองอยากจะทำโดยที่ไม่ต้องมีข้ออ้างเรื่องงานมาเลยแล้วนะคะคุณไม่ต้องทำงานหนักนะคะสุขภาพคุณก็จะดีด้วยถ้าตรงนี้ค่ะที่ฝนพูดไปแล้วเนี่ยมันตอบโจทย์นะคะมาค่ะฝนจะมาไขข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้ดูเลยว่าเอ๊ะทำไมฝนถึงอยากให้ทุกคนได้ฟังนะคะนะคะที่ฝนจะเขียนให้ดูอย่างนี้ค่ะถ้าเกิดว่านะคะคุณได้อ่านนะหนังสือพ่อรวยสอนลูกนะคะถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้อ่านนะนะคะหรือไปอ่านได้เลยฝนแนะนำเลยนะคะเขียนไม่สวยเอาใหม่หนังสือพ่อรวยสอนลูกนะคะเขากรุ๊ปค่ะจับกลุ่มทั้งหมดนะคะอาชีพหลากหลายร้อยพันสาขาอาชีพในโลกใบนี้นะจัดกรุ๊ปรูปแบบค่ะมาเป็น4กรุ๊ปค่ะนะคะกับอีก2ช่องทางรายได้ที่มันเข้ากระเป๋าเราฝนจะย่อตัวอย่างก็คือ E นะคะE ก็คือ employee หรือว่าคนที่ได้รับเงินเดือนนะคะเป็นรายเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะรายเดือนอะโอเคไหมนะคะรายเดือนรายสัปดาห์อย่างเงี้ยก็ได้ในออสเตรเลียใช่ไหมคะแล้วก็ S ค่ะก็คือ self employed นะคะ self employed คนเนี้ยก็คือเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กนะคะเจ้าของธุรกิจส่วนตัวขนาดเล็กนั่นเองแล้วก็ B ค่ะ B นะคะก็คือ business owner ที่เขามีระบบรองรับตัวเขาหายไปกี่ปีก็ได้แต่ว่ามันมีเงินเข้ามาให้กับเขาตลอดเลยเขาไม่ต้องทำงานเองนะคะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่ม I ค่ะกลุ่ม I กลุ่มนี้คือ investor นะคะก็คือต้องเอาเงินมาต่อเงินมาต่อเงินมาต่อเงินนั่นเองนะหรือคนที่ทำอสังหาริมทรัพย์นั่นแหละก็คือเอาเงินมาต่อเงินต่อเงินต่อเงินหรือคนที่เล่นหุ้นนั่นแหละนะคะอันนี้รู้4อาชีพแล้วนะคะนะทีนี้ฝนก็จะพามาดูค่ะ2รายได้นะคะที่มันเข้ากระเป๋าเรานี่เลยก็คือ active income ค่ะ active income นะคนที่อยู่ฝั่งนี้คือ employee ฮะพนักงานประจำนะคะแล้วก็ self employed คนที่ทำธุรกิจส่วนตัวนั่นเองนะคะจะได้รับรายได้นะคะวันนี้ฝนเอาข้อเท็จจริงมาคุยนะลองคิดไปตามกับฝนนะนะคะก็จะได้รับก็ก่อนที่จะได้รับรายได้ก็ต้องเอาแรงนะคะบวกเวลาของตัวเองค่ะนะคะเพื่อที่จะมาหาเงินนั่นเองวันไหนหยุดนะคะไม่สบายไม่มีแรงไปทำงานค่ะนะคะรายได้ตรงเนี้ยไม่เข้าเลยนะคะลองนึกดูพนักงานประจำนะพ่อป่วยแม่ป่วยต้องไปขอเจ้านายค่ะนะใช่ไหมเหนื่อยยังไงขี้เกียจยังไงไปทำงานก็ต้องไปทำงานถูกปะคะถูกไหมแล้วทีนี้นะคะหยุดก็ไม่ได้ค่ะหยุดรายได้ก็หยุดหมดเลยตรงนี้ก็เหมือนกันค่ะมีเป็นธุรกิจส่วนตัวนะคะมีกิจการเป็นของตัวเองคิดว่าดีแล้วนะคะแต่ว่าคุณหยุดไม่ได้เลยค่ะเพราะอะไรไม่ไว้ใจค่ะปล่อยให้ลูกน้องทำก็ไม่ได้เห็นด้วยไหมนะคะเห็นไหมเวลาทำสองอันเนี้ยนะคะรายได้หยุดหมดเลย
นะคะทีนี้มาดูค่ะฝั่งนี้กันบ้างฝั่งนี้นะก็จะเป็นBusiness Ownerที่เขามีระบบคอยรองรับนั่นเองนะแล้วนะตัวเขาหายไปได้เขาก็ได้เงินนะคะคนฝั่งนี้ค่ะจะได้รับรายได้แบบ Passive Income นะคะก็คือในช่วงแรกค่ะเขาก็ใช้แรงของเขาเหมือนกันแล้วก็ใช้เวลาเหมือนกันเลยนะคะแต่เขานะมาสร้างสินค้าสินทรัพย์ค่ะนะแล้วก็ให้สินทรัพย์เนี่ยมันทำเงินให้กับเขาค่ะนะคะเห็นไหมคะรูปแบบกิจการรูปแบบของ business owner ก็อย่างฮาร่าแมคโดนัลด์ใช่ไหมใช่ไหมคะแมคโดนัลด์ KFC ใช่ไหมคะสตาร์บัคใช่ไหมคะมาสเตอร์เบิร์ก Facebook อย่างนี้ก็ได้นะคะทีนี้ค่ะนะคะinvestor นะคะนักลงทุนค่ะเขาเอาเงินต่อ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 เงินทีนี้นะคะตัวเขาหยุดรายได้เขาก็ยังไหลเข้ามาถามคุณว่านะถ้าเกิดให้คุณเลือกนะคะคุณอยากเลือกรายได้แบบ active income หรือคุณอยากได้เลือกแบบ passive income คะฝนเดาว่าคุณต้องอยากได้รายได้แบบ passive income แน่นอนเห็นด้วยปะใช่ไหมคะซึ่งไปทำแมคโดนัลด์เราจะเอาเงินทุนไหนถูกไหมเปิด KFC เราจะเอาทุนไหนถูกไหมคะคนธรรมดาทั่วไปแบบเราอย่างเงี้ยนะคะจะทำยังไงอ่ะจะไปเป็นนักลงทุนเหรอเอาเงินต่อเงินเอาเงินต่อเงินเงินต่อเงินธุรกิจข้างนอกนะคะถ้าเกิดว่าอยากได้รายได้6ถึง7หลักเนี่ยนะคะต้องลงทุนเท่าไหร่ทราบไหมคะจะต้องลงทุน8ถึง9หลักเลยนะคะเราถึงจะได้กำไร6 7หลักค่ะพอพี่พอนะคะอธิบายโมเดลตัวนี้นะคะแล้วก็รายได้ทั้ง2อันนี้ให้กับฝนนะฝนเก็ทเลยเฮ้ยมันจะทำยังไงอ่ะใช่ไหมแล้วเราคนธรรมดาเราจะทำอาชีพอะไรได้ล่ะถ้าเกิดว่าเราอยากจะมีเงินเยอะๆถูกไหมคะใช่ไหมเพราะว่า active income อะ s กับ e กับ s เนี่ยเราก็ไม่อยากเพราะว่าเราใช้แรงเราเวลาหยุดก็ไม่ได้เงินนะคะคนปัจจุบันนะคะมันเหมือนกับเป็นวงจรชีวิตของคนไปแล้วอะทำงานไปเรื่อยๆจนอายุ60ปีนะคะก็เกษียณอันนี้คือรายได้หยุดค่ะแต่รายจ่ายค่ะมันยังไหลประดาประดังเข้ามาเรื่อยๆจนถึงเราตายเลยถูกไหมนะคะทีนี้ค่ะถ้าสมมุติว่าทำงานไปเรื่อยมีเงินเก็บอยู่ก้อนหนึ่งนะคะเงินเก็บอยู่ก้อนหนึ่งคุณว่าตอนเนี้ยช่วงเนี้ยคุณจะต้องกำมิดกำเมียนใช้เงินคุณไหมกลัวเงินคุณจะหมดล่อยหล่อไปไหมคะก็ต้องกลัวอยู่แล้วอ้าวแล้วทำงานมาหนักมาเหนื่อยก็ต้องไม่ได้ใช้เงินเหรอต้องอยู่อย่างประหยัดอดออมแบบนี้ไปตลอดแล้วเราจะใช้ชีวิตยังไงอะนะคะเห็นด้วยป่ะคะใช่ไหมทีนี้นะคะเดี๋ยวฝนจะมาอธิบายว่านะคะธุรกิจสตาร์ทอัพเนี่ยนะคะมันเป็นยังไงที่ฝนทำอยู่นะคะตัดเงินลงทุนเงินต่อเงินนี้ไปได้เลยนะคะตัด employee ไปเลยไม่ทำนะคะแล้วก็self employ ได้เลยเพราะว่าในฝั่งนี้นะคะรับรายได้แบบ active income ก็คือนะปากกัดเต็มทีป่ะง่ายๆนะคะหยุดรายได้หยุดทำงานรายได้หยุดแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเลือกฝั่งนี้แบบฝนนะคะทำธุรกิจอะไรล่ะนี่เลยนะคะคนธรรมดาสามารถที่จะทำได้คุณไม่ต้องมีวุฒิปริญญาอะไรนู่นนี่นั่นนะคะขอเพียงแค่คุณลงมือทำแค่นั้นเองไม่จำเป็นว่าจะต้องมีโปรไฟล์รวยเลิศหรูอะไรนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันนี้ค่ะนะคะคนธรรมดาโมเดลเนี้ยทำได้แน่นอนแล้วทำได้ทั่วโลกเลยเดี๋ยวฝนจะพามาดูเห็นไหมสตาร์ทอัพนะสตีฟแบงค์นะคะเขาบอกว่านะคะนี่เลยเอามาเลยไม่พร่ำทำเพลงนะคะสตีฟแบงค์นะคะสตีฟแบงค์นะคะผู้ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งศาสตร์สตาร์ทอัพนะคะลองไปศึกษาดูก็ได้ค่ะให้คำนิยามศาสตร์สตาร์ทอัพไว้ว่านะคะ
A startup is an organization formed to search for a replicable นะคะ and scalable business model ค่ะแปลว่า startup นะคะคือกิจการที่ตั้งขึ้นเพื่อค้นหาโมเดลธุรกิจที่ทำซ้ำได้ก็คือ repeatable และขยายตัวได้ก็คือ scalable นั่นเองนะคะแล้วนะสตาร์ทอัพของฝนก็คือคุณสามารถนะลงทำได้เลยก็คือง่ายค่ะสั้นค่ะได้ผลค่ะ4ค่ะลอกเรียนแบบได้สบายเลยนั่นเองนะคะก็หวังว่าแนวคิดในการทำธุรกิจนะคะตรงเนี้ยที่ฝนเอามาเล่าให้ฟังนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์เป็นไอเดียกับหลายๆคนนะคะก็ถ้าเกิดว่ายังไงสนใจเรื่องการมองหาอาชีพนะคะฝนสามารถเป็นไกด์ไลน์ให้กับทุกคนได้เลยวันนี้นะคะฝนก็ขอให้ทุกคนนะคะดูแลสุขภาพนะคะของตัวเองกันได้เลยนะคะว่าเฮ้ยดูแลสุขภาพยังไงนะคะให้อยู่รอดปลอดภัยกับเศรษฐกิจแบบนี้นะยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย